สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณสุบลุประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งและจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานแล้วก็มีข่าวสัมพันธ์นึงกับมอนโรนะครับรวยทองฉลอง100ปีนะครับแจกโชค2ชั้นนะครับโชคชั้นที่1ก็คือเมื่อซื้อโชคอัพมอนโรตั้งแต่1คู่ขึ้นไปก็สามารถรับร่มทันที1อันพร้อมโชคชั้นที่2ก็คือมีคูปองรวยทองฉลอง100ปีเขียนชื่อพร้อมรายละเอียดพร้อมกับแนบฝาของโชคอัพมอนโรก็เอาไปหย่อนในกล่องที่เขาที่ร้านค้านะครับกล่องชิ้นส่วนก็จะมีการจับฉลากแจกที่ทองคำมูลค่ากว่า 300,000 บาทนะครับแล้วก็แจกทั้งผู้ซื้อแล้วก็ร้านค้าด้วยนะครับมีการจับฉลากจับรางวัลวันที่28สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาคมนะครับซื้อโชค1คู่ครับผมก็ลุ้นโชค2ต่อเลยจะได้ทองจะได้ทองจี้ทองคำนะครับก็ถือว่าได้ทั้งร้านค้าด้วยได้12ใช่2ต่อเลยร้านค้าก็ได้ยอดขายด้วยนะแล้วก็ผู้ซื้อก็ได้ด้วยแล้วก็ของมีคุณภาพด้วยครับวันนี้มีการเปิดตัวรถอย่างเป็นทางการเหรอครับครับผมรุ่นใหม่จริงก็ไม่ได้ใหม่แล้วเป็นรุ่นที่เป็นAccord นี่แหละ Honda Accord Hybrid เป็นยังไงบ้างพี่เอ็กก็ Accord Hybrid ในบ้านเราที่เป็นเจนชั่นที่9นะครับคือ Accord Gen 9เนี่ยเปิดตัวมาแล้วในรุ่น Hybrid เมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับนะครับหลังจากที่ Accord รุ่นน้ำมันปกติเนี่ยมีการ Minor Change ไปแล้วนะครับหลายคนก็ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแต่หลักๆแล้วเนี่ยยังคงพื้นฐานเทคโนโลยีเนี่ยใกล้เคียงแบบเดิมแหละแต่อัปเกรดให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเช่นตัวกำลังของตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดให้พิเศษขึ้นในกรณีที่เราต้องการพละกำลังมากยิ่งขึ้นก็คือมีสปอร์ตโหมดให้กดให้เลือกด้วยนะครับเป็นโหมดสปอร์ตฮะส่วนภายนอกเองเนี่ยหน้าตาการปรับเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะด้านหน้านะครับชุดไฟหน้าชุดกระจังหน้าต่างๆเนี่ยมีการออกแบบให้มีแถบสีน้ำเงินนะฮะให้ดูแล้วเป็นความล้ำสมัยแบบรถยนต์ยุคอนาคตละนะครับเป็นรถยนต์แบบไฟฟ้าไฮบริดนะฮะด้านท้ายเหมือนกันนะครับส่วนภายในเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างพรีเมียมขึ้นมาก็คือการออกแบบสีเบาะนะครับที่ใส่เบาะที่เป็นสีน้ำตาลแบบรถยุโรปเลยนะฮะบอกว่าเฉพาะรุ่นไฮบริดด้วยใช่จะเห็นเบาะน้ำตาลนี่รู้เลยคือนี่คือ Accord Hybrid ใช่เป็นรุ่นเทคนะฮะก็จะให้ฟังก์ชันตัวนี้มารวมทั้งหลังคาซันรูฟก็ยังมีให้อยู่นะครับในรุ่นเทคนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไฮไลท์อีกจุดนึงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือระบบความปลอดภัยที่ใส่เพิ่มขึ้นมาอีกจากรุ่นเดิมนะครับก็เลยว่าน่าสนใจเลยอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นกันนะครับหล่อมากคาร์โรไดนามิกไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เองที่มีการพัฒนาเนี่ยก็คือการใช้มอเตอร์เนี่ยนะครับเป็น2ตัวนะครับผสานกับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับที่เป็น iVTECไม่กินแสนไซเคิลหมายความว่าในกรณีช่วงที่เราต้องการความประหยัดเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้จะให้ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อเพลิงที่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันจังหวะที่เราต้องการพละกำลังสูงเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ก็จะปรับสามารถปรับโหมดนะครับให้ออกจากโหมดของไอคินสันไซเคิลมาสู่โหมดสันดาปภายในปกตินะครับให้สามารถที่จะถ่ายทอดกำลังงานมาได้อย่างสูงสุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานของตัวระบบไฮบริดตัวนี้ก็ยังคงเป็นพื้นฐานของระบบที่เรียกว่า Sport Hybrid Intelligent Multi Mode Drive นะครับหรือ IMMD เนี่ยซึ่งจะเป็นเรียกง่ายๆก็คือเป็นระบบ Full Hybrid มอเตอร์ไฟฟ้านี่มีกำลังงานสูงสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวรถออกได้โดยที่เครื่องยนต์ยังไม่ติดนะครับในช่วงก่อนออกตัวนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราสมมติว่าต้องการออกตัวด้วยความแรง
หรือความเร็วเต็มที่แล้วกดคันเร่งเต็มที่เนี่ยก็ทำงานประสานกันทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์เลยนะครับก็จะให้พละกำลังสูงมากครับถ้าทำงานประสานกันนะครับจะให้กำลังสูงสุดถึง215แรงม้านะครับถือว่าโอเคไม่ธรรมดานะออกอาวุธทันทีทันใดกดลงไปปุ๊บนี่ใช้งานร่วมกันแล้วทำงานทวินเลยหรือว่าเป็น EV Drive Mode เนี่ยก็ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยใช่ตัวนี้ถือว่าเป็นข้อดีของแบตเตอรี่ที่มีกำลังงานสูงนะครับลิเธียมไอออนของ Honda เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีการพัฒนามาหลังจาก Toyota ในเวอร์ชันที่ขายในปัจจุบันนะครับก็คือถ้าเทียบกับ Camry แต่การพัฒนาของชุดแบตเตอรี่ต้องยอมรับว่าล้ำหน้าไปกว่านะครับในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายทอดให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้สามารถที่จะสร้างพลังงานขับเคลื่อนได้ดีมากๆนะครับรวมทั้งการชาร์จพลังงานกลับมาเนี่ยไซเคิลของการชาร์จถ้าใครได้ลองขับแล้วพี่บอมได้ลองแล้วจะเห็นเลยว่าการชาร์จพลังงานกลับไปกลับมาของระบบเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานเร็วมากไซเคิลมันเร็วแป๊บเดียวเต็มเราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกพักนึงนะครับพอพลังงานไฟฟ้าเริ่มลดลงก็จะเกิดการทำงานแบบผสมเขาเรียกว่าไฮบริดเครื่องยนต์ทำงานครับเราชะลอเราแตะเบรกปุ๊บชาร์จไฟกลับพอถึงจุดนึงที่แรงดันไฟเต็มอีกครั้งนึงก็ถ่ายทอดมาขับเคลื่อนอีกครั้งนึงแบบนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับตราบใดที่รถยังเคลื่อนที่อยู่ก็จะมีการชาร์จแล้วก็รีชาร์จสลับกันไปมาแล้วก็ถ่ายทอดกำลังแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องของระบบความปลอดภัยต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างล้ำหน้ามากก็คือระบบที่เรียกว่า ACC เนี่ยแน่นอนมีอยู่แล้วในรุ่นเดิมนะครับก็คือ Adaptive Cruise Control สามารถที่จะปรับระยะและความเร็วของตัวรถเนี่ยให้ตามคันหน้าได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับระยะห่างแต่มีการเพิ่มในเรื่องของการเตือนการชนทางด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็มีอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าระบบ CMBS นะครับหรือ Collision Mitigation นะครับ Braking System ตัวเนี้ยก็จะคอยช่วยชะลอเบรกหรือเสริมแรงเบรกไว้หรือถ้าเรายังไม่เบรกเขาก็จะมีการเตือนแล้วก็กดแรงเบรกให้เรานะครับแต่มีการเพิ่มนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มสูงขึ้นมาอีกก็คือระบบที่เตือนและช่วยเหลือนะครับในกรณีที่พบเห็นนะฮะคนเดินเท้านะฮะรุ่นก่อนนะฮะเนี่ยยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันตัวนี้มาให้ก็คือ pedestrian นะฮะตัวนี้ก็คือคนเดินเท้าเมื่อก่อนยังไม่มีเรดาร์ในการจับตัวนี้แต่ตอนนี้มีการเสริมฟังก์ชันที่สามารถที่จะจับคนเดินเท้าได้บางทีเนี่ยเราขับไปเราไม่ทันระวังนะครับคนเดินเท้าอยู่นะครับก็สามารถที่จะช่วยเบรกได้ช่วยลดอุบัติเหตุทั้งตัวเราเองแล้วก็คนเดินเท้าที่ร่วมทางกับเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีระบบเลนคีปปิ้งแอสซิสต์หมายความว่านอกจากการเตือนแล้วนะครับระบบพวงมาลัยไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะคอยช่วยหน่วงในกรณีที่เราหลับในแล้วรถกำลังเบี่ยงเบนออกนอกเส้นทางนะครับระบบจะช่วยเตือนและหน่วงพวงมาลัยเอาไว้ไม่ให้หลุดออกนอกเส้นทางนะครับแต่ระบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาทำงานร่วมกับการแท็กของเส้นถนนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนถนนที่มาตรฐานอย่างเช่นมอเตอร์เวย์หรือถนนทางด่วนเนี่ยเขาก็จะมีระบบกล้องตรวจจับมีเรดาร์ที่คอยจับเส้นเจอเส้นถนนจราจรบ้านเราบางทีก็กล้องก็งงกันใช่เซนเซอร์อาจจะไม่ใช้งานไม่ได้เส้นซ้อนเส้นบางทีมีทาสีทับอันนี้ก็ทับมาแต่ใช้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดบางอย่างนะครับแต่ก็ถือว่ามีใส่ขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะครับตัวอื่นปลอดภัยที่ล้ำสมัยแล้วครับอีกตัวนึงที่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์ที่รถไฮบริดบ้านเราหลายๆคันยังไม่ใส่มาให้คือระบบเสียงการเตือนคนเดินเท้าเวลาที่รถใช้ EV mode ต้องมีเสียงสังเคราะห์ในการเตือนว่ามาแล้วนะอันนี้มีทางด้านหลังหรือจักรยานใช่ครับอย่างเงี้ยมันจะเงียบกริบเลยอันนี้มีเสียงขึ้นมาให้รู้ว่ารถกำลังมาในขณะทำงานด้วย EV mode สำหรับราคาหลายคนสงสัยนะครับถ้าในรุ่นเดิมเนี่ยนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับราคามีการถูกลงนะครับ 50,000 บาทเหลือ 1,659,000 บาทแต่ในรุ่นบนคือ Hybrid Tech เนี่ยที่เป็นใส่ออปชันความปลอดภัยและหลังคาสลูปเข้ามาเนี่ยราคายังคงเดิมครับ 1,849,000 บาทนะครับแต่ถ้าเทียบกับรถในกลุ่มของพรีเมียมในกลุ่มยุโรปอย่างเช่น Benz และ BMW ตัวเริ่มต้นก็มีการถ่างราคาให้เข้ามาใกล้รถในกลุ่มนี้มากขึ้นแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกนะว่าเราจะชอบรถญี่ปุ่นตัวท็อปไฮเอนด์หรือรถกลุ่มยุโรปที่เป็นตัวโลออปชันลงมานะครับก็ใกล้กันมากขึ้นต่างกันประมาณ 3-4 แสนนะฮะเดี๋ยวนี้มาตรฐานก็คงเป็นมาตรฐานใกล้เคียงหรือว่ามาตรฐานเดียวกันหมดแล้วครับกฎสากลเลยตัวนี้ในสเปคก็ให้มา 23.8 กิโลครับต่อลิตรโอ้โหนี่ว่าประหยัดสุดๆไปเลยประหยัดสุดๆนะครับมีอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้พูดไปหลายคนกลัวรถไฮบริดแน่นอนแบตเตอรี่วันนี้หลายๆค่ายโฆษณาว่าเขาดูแลให้ถึง10ปีนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวอื่นระบบที่ทำงานที่เป็นส่วนควบของระบบไฮบริดไม่ว่าจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำหรือแม้แต่ตัวแบตส่วนควบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกไฟฟ้านะครับหรืออุปกรณ์อื่นที่อยู่ในระบบไฮบริดทั้งหมดเนี่ย
Honda บอกดูแลให้ถึง5ปีนะฮะแล้วเพิ่มวอร์ันตีเป็น5ปีใช่นอกจากนั้นยังสามารถซื้อประกันเพิ่มต่อได้อีก2ปีหรืออีก 40,000 กิโลเมตรได้อีกนะฮะยืดออกไปได้บวก2ว่างั้นเถอะใช่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าซื้อวันนี้จนถึง31สิงหาผมพูดผิดถ้าซื้อวันนี้จนถึง31สิงหานะครับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือ 140,000 กิโลเมตรหรือ5ปีเนี่ยนะครับมีให้เลยนะครับรวมทั้งเรื่องของการฟรีแมนเทนแนนซ์ด้วยนะครับอยู่ใน31สิงหานี้โอ้น่าสนใจเลยถือว่าตั้งใจมาขายเลยครับเรียกว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเลยให้ตัดสินใจกันครับผมกับ Honda Accord Hybrid ใหม่นะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS กันไหมมีคำถามเกี่ยวกับ GTR มาครับเขาบอกว่าตัว R35 เนี่ยเขาพอถามว่าตลาดอื่นหรือตลาดทั่วโลกเนี่ยมีรุ่นเกียร์ธรรมดาไหมนะครับเพราะเห็นมีแต่ไม่ใช่เกียร์ธรรมดามีเกียร์ธรรมดาไหม GTRไม่มีนะฮะใช่ไม่มีเกียร์ธรรมดาจริงมันก็เป็นเกียร์ชิปโตนิกอยู่แล้วใช่แต่ตัวเกียร์มันก็เป็นในตัวอยู่แล้วใช่ถ้าจะให้มาใช้โยกเอามันคงไม่มีแต่ตอนนี้เขาขับงี้กันหมดแล้วนะครับคงหาเกียร์ธรรมดาไม่ได้แล้วใช่ถ้าเป็นแมนนวลแบบ 100% นะหมายความว่าต้องปีกดแป้นคัทเนี่ยไม่มีนะครับจากที่เช็คข้อมูลมาการทำงานของรุ่นเกียร์รุ่นใหม่ๆอย่างใน GTR เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมนนวลแต่ว่าเป็นแมนนวล sequential dual class ก็ขับได้เรียกว่าคือตอบสนองจริงๆดีกว่าเท้าคนเหยียบคันรอบไม่ตกไวกว่าด้วยเปลี่ยนเอาจริงๆแล้วเปลี่ยนเกียร์จริงๆเนี่ยไวกว่าเกียร์ธรรมดาด้วยเกียร์กว่าไวกว่ามีการช่วยรอบเอาไว้ไม่ให้รอบตกลงสามารถขับขี่ได้สมูทแล้วเอาจริงๆแล้วถ้าจับอัตราเร่งเอา0ถึง100เนี่ยเกียร์ธรรมดากับเกียร์ธรรมดายุคเก่าเนี่ยเกียร์ออโต้ยุคใหม่เนี่ยทำเวลาดีกว่าด้วยรถรุ่นใหม่สังเกตว่าเกียร์ออโต้วิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าเกียร์ธรรมดาด้วยใช่อย่างตัวไอ้คันเกียร์ของตัว GTR เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเกียร์ออโต้หลายคนก็เข้าใจเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็คือมีตัว P ตัว R ตัว N แล้วก็โหมดฟังก์ชันเนี่ยจะมีทั้งออโต้จริงๆก็คือโหมดตัว A เลยก็คือออโต้ให้เข้าเองหรือผักมาทางขวาจะเป็นแมนนวลคือผักขึ้นลงนะแต่ไม่มีแป้นคัดแล้วนะฮะไปดูเรื่องราวดีๆของศูนย์บริการมาตรฐานPitt & Co ศรีนครินทร์ศูนย์บริการเครื่องยนต์หัวฉีดคอมมอนเรลครับในปัจจุบันรถพิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มจานจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมเมอร์เรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมเมอร์เรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPitt & Coสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการPitt & Coศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเลนโซและพัฒนามาเป็น
ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิทแอนโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลซึ่งทางพิทแอนโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโมเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโมเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน